สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำต้มซุปขาหมูกันนะคะวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีขาหมูนะคะที่เขาเลาะกระดูกออกแล้วก็จะมีมันฝรั่งหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศค่ะพอเราต้มน้ำซุปเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาทุกอย่างใส่ลงไปเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะเคี่ยวขาหมูให้ค่อนข้างจะเปื่อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาพวกมันฝรั่งหัวหอมนะแล้วก็มะเขือเทศลงไปค่ะใส่พวกรสดีซีอิ๊วขาวนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะเราจะทุบรากผักชีใส่ลงไปนิดนึงนะคะสุดท้ายเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นโอหรือว่าต้นหอมผักชีได้ค่ะตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมเจียวกับหัวหอมเจียวค่ะแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มนะคะและสำหรับราดตัวซุปอะค่ะมันจะออกรสชาติแซ่บๆค่ะออกจะเปรี้ยวๆกินกับต้มซุปขาหมูนะคะน้ำจิ้มนะคะราดลงไปมันจะแบบอร่อยเลยค่ะสดชื่นเลยค่ะโล่งคอ